ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแนะนำนะคะในหัวข้อเรื่องของภาพลักษณ์ใช่แบรนด์ชัดนะคะทางลัดสู่ความสำเร็จนะคะวันนี้เราจะพบกับท่านวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นนักสร้างนักการตลาดนะคะสร้างแบรนด์มากว่า20ปีทีเดียวนะคะค่ะพบกับคุณอนันทินีนะคะจิตจรุงพรนะคะที่ปรึกษาภาพลักษณ์นะคะ Image and Personal Branding Coach นะคะที่คุณอนันทินีนะคะจะมาบอกเล่านะคะว่าคำว่า personal brand เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะบางทีแล้วเนี่ยการเขียนแค่เรซูเม่อย่างเดียวนะคะก็อาจจะทำให้เราได้งานจริงแหละนะคะแต่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์การแต่งกายก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญเหมือนกันเหมือนกับเป็น first impression เนาะเวลาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าโหคนนี้หน้าตาดีจังเลยแต่งตัวดีจังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณอนันทินีนะคะจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับ personal branding นะคะคืออะไรนะคะทำตัวเป็นแบรนด์ก็ดึงดูดความสำเร็จได้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวบอกเล่าหัวข้อให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ใช่อาจจะทำให้ทุกท่านได้งานภายใน3นาทีด้วยใครยังเป็นนักศึกษาอยู่บ้างเอ่ยใครใกล้จะจบแล้วคะเนาะใกล้จะจบแล้วเดี๋ยววันนี้ดูมีชุดไหนบนราววันนี้นะคะที่คุณอนันทินีนะคะจะแนะนำให้น้องๆเตรียมแต่งกายเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มแต่วันนี้เลยไปเขียนใบสมัครที่ไหนก็แต่งตัวสวยๆไปเลยนะคะยังไงขออนุญาตยกเวทีอันนี้อ่ะสักครู่นะคะโทษทีนะคะตะกุกตะกักไปนิดนึงตื่นเต้นวันนี้รถติดมากนะคะเดี๋ยวในเอกสารทุกท่านได้วันนี้นะคะจะได้เป็นแบบสอบถามหรือเปล่าเอ่ยมีไหมคะกลมลงดูแล้วแบบสอบถามอันนี้นะคะเมื่อฟังงานอันนี้เสร็จแล้วนะคะรบกวนกรอกนะคะแล้วก็ออกไปส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าตรงที่ลงทะเบียนมาสักครู่นะคะจะได้รับของเล็กน้อยกลับไปบ้านก็คือที่ลองแก้วเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีใบสีชมพูอันนี้ชิงโชคจะเป็นได้รับเป็นสมาร์ทวอชนะคะรู้จักใช่ไหมคือพี่ยังไม่รู้จักสมาร์ทวอทนะคะอันนี้เนาะฝากไว้หนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะถ้าหากเกิดเหตุนะคะได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้หรืออัคคีภัยนะคะให้ทุกท่านนะคะอย่าตระหนกนะคะให้ทุกท่านค่อยๆลุกนะคะแล้วก็เดินออกตามทางออกที่เห็นจะมี6จุดนะคะโดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่พาทุกท่านไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยนะคะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะค่ะยังไงขออนุญาตยกเวทีอันนี้นะคะให้กับคุณอนันทินีนะคะเพื่อที่จะมาสร้างแบรนด์ให้กับทุกท่านได้สมาร์ทกันในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังกันวันนี้นะคะได้ยินว่ารถติดมากตรงมากรุงเทพเนาะวันนี้เขามีรับปริญญากันนะคะอนันทินีนะคะตอนแรกทางสวทช.ติดต่อมาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะสวทช.เหรอเอ๊ะแล้วเราจะมาทำอะไรได้นะคะแต่เขาบอกว่าอ๋อเป็นจ็อบแฟร์เพราะว่าเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวพร้อมสำหรับงานสำหรับการหางานนะคะงั้นหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นไปในทางนั้นเนาะขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะคะโอเคอันนั้นที่นี่นะคะเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์นะ image consultant นะหมายความว่ายังไงสอนคนแต่งตัวหรือเปล่าทำให้สวยหล่อหรือเปล่านะคะไม่เชิงแต่ว่าทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าแบรนด์เราควรจะสื่อสารตัวเองออกไปยังไงนะคะสื่อสารทั้งพูดแล้วก็ไม่พูดซึ่งการแต่งตัวนี่ก็เป็นการสื่อสารโดยที่ไม่ใช้คำพูดเนาะบางทีเราทำให้คนเขารู้จักเราโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้แต่มันจะรู้จักทางไหนเนาะก็ขึ้นอยู่กับที่เราสื่อออกยังไงนะคะโอเคในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะที่นี่ก็ไปเรียนเนาะได้ certificate ได้ประกาศนียบัตรมาจาก3ที่นะคะได้จากที่ London Image Institute นะคะที่อังกฤษเนาะก็ไปเรียนมาเรื่องของการบริหารภาพลักษณ์โดยเฉพาะนะคะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมแต่รวมถึงบุคลิกการสื่อสารแล้วก็การบุคลิกการสื่อสารแล้วก็การสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะมารยาทต่างๆเนาะมารยาทสังคมมารยาทธุรกิจนะคะอีกที่หนึ่งค่ะก็ได้ความรู้ก็ได้ certificate เรื่องของสีการวิเคราะห์สีขั้น advance นะคะจากที่International Image Institute เหมือนกันที่ของแคนาดานะครับพอดีอาจารย์เข้ามาเปิดคลาสที่เมืองไทยนะคะจากนั้นค่ะพอได้ความรู้ของอินเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเรียนกับอาจารย์ไทยค่ะอาจารย์วีนานะคะโค้ชวีนาเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้านการบริหารภาพลักษณ์เนาะของต่างชาติของฝรั่งมาปรับใช้กับของไทยเพราะว่าบางอย่างก็ไม่เหมือนกันเนาะค่านิยมของฝรั่งกับค่านิยมของไทยนะคะ
วันนี้ขออนุญาตนิดนึงขอวิดีโออัดได้น่าจะเป็นของทางงานทางเดียวนะคะของพวกเราขอเป็นถ่ายภาพนิ่งแทนแล้วกันนะคะวิดีโอไม่ค่อยสะดวกนะคะโอเคอันนี้ของทางด้านภาพลักษณ์ค่ะทางด้านของการเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ก่อนหน้านั้นที่นี่ทำงานประจำนะแต่ว่าอยู่ในสายการตลาดมาตลอดการตลาดสร้างแบรนด์ด้วยนะคะเกือบ20ปีแล้วเนาะไม่ต้องบวกอายุนะคะบวกเดี๋ยววุ่นวายเนาะเรียนจบเมื่อไหร่โอ้ทำงานมา20ปีเนี่ยอาจารย์เขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย42บอกไปตรงๆเลยนะคะไม่ต้องบวกให้ยุ่งยากนะคะบางคนถามว่าทำไมอ่ะมันก็มีโบท็อกเมโซอะไรเลซ่งเลเซอร์เขาก็มีเราก็ใช้บ้างอะไรบ้างเนาะเราต้องใช้ในการทำมาหากินนะคะอันนี้คือแบรนด์ที่เคยทำมานะคะที่เคยสร้างแล้วก็บริหารมารู้จักแบรนด์เหล่านี้บ้างไหมคะมีอันไหนไม่รู้จักบ้างมีไหมคะจริงๆแบรนด์พวกนี้เป็นความภูมิใจในชีวิตเลยโอ้โหชีวิตหนึ่งเราเคยทำงานกับสิ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแบบนี้นะคะท่านี้ค่ะทำงานมาเกือบ20ปีสร้างแบรนด์สินค้ามาตลอดที่มาเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ในวันนี้เพราะว่าสนใจจะสร้างคนให้เป็นแบรนด์บ้างนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าสร้างคนเป็นแบรนด์เนี่ยแบรนด์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราลองมาดูก่อนอยากทำความเข้าใจกับคนทุกคนในที่นี้ก่อนนะคะว่าแบรนด์เนี่ยคืออะไรใครมีความเข้าใจในเรื่องแบรนด์อย่างไรบ้างคะเงียบนะคะวันเสาร์ยังไม่ค่อยตื่นกันเนาะโอเคมีใครให้ความเห็นเชิญค่ะสิ่งที่คนอื่นนึกถึงไม่เห็นเราใช่ใช่เลยใครมีใครให้อย่างอื่นไหมคะให้นิยามอย่างอื่นแบรนด์คืออะไรอย่าตอบว่าซุปไก่เบื่อมากคำตอบนี้นะคะขอร้องไม่เอาแล้วนะคะบางคนกำปั้นทุบดินมากมีอีกไหมคะมีใครให้นิยามแบรนด์อีกไหมคะนะคะก็คือสิ่งที่คนอื่นเห็นแล้วก็นึกถึงเรานะคะใช่เลยค่ะนะคะเป็นความรู้สึกในใจของคนที่ได้เห็นแล้วก็ได้มีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นนะคะเช่นถ้าเราพูดถึงอะไรดีถ้าเราพูดถึงรถ BMW จะนึกถึงอะไรบ้างเนาะส่วนมากคนก็นึกถึงอ๋อความสปอร์ตถูกไหม BMW ใช่ไหมคะ performance ของเขาเนาะแล้วความสปอร์ตความแรงแล้วก็ performance รถคือมีสมรรถนะดีถูกไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะนึกถึงกันก็คือเอ้ยมันให้ทำให้ดูสเตตัสดูแบบดูหรูดีดูแบบว่าดูมีตังดีนะคะแต่ BM เขาจะไม่ใช้คำว่าหรูสำหรับเขาเพราะว่าคำว่าหรูหรา luxury จะทิ้งไว้ให้สำหรับ Benz เขาใช้นะคะมีความต่างกันเนาะเวลาเราเห็น BM กับ Benz ถูกไหมคะนั่นแหละ branding ถูกไหมแพงก็ราคาสูงเท่ากัน performance ก็ดีเหมือนกันแต่ความต่างกันอยู่ที่ความคิดความรู้สึกของเราเกี่ยวกับแบรนด์นั่นแหละก็คือ branding นะคะโอเคแบรนดิ้งเราเห็นแบรนด์ปุ๊บเราตีราคาได้เลยไหมคะเห็นตัวกงใบพัดของ BM เราตีราคาได้เลยไหมล้านห้าขึ้นไปแน่นอนใช่ไหมคะเห็นสามเห็นดาวของ Benz เราก็ตีราคาได้เลยเห็นรูป Toyota เราก็ตีราคาได้เลยนะคะมันเรื่องของแบรนดิ้งสำคัญมากเหมือนกันค่ะเราไปสมัครงานคนสัมภาษณ์เขาเห็นเราเขาตีราคาเลยไหมคะตีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักไว้ให้ดีว่าทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่คนเห็นเราก็คือคุณค่ามูลค่าของเรานะคะก็พยายามใส่ใจกับมูลค่านั้นๆนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อกี้เราตอบว่าแบรนด์แล้ว personal brand ล่ะคะแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นยังไงคะถามง่ายๆว่าเหมือนหรือต่างกับแบรนด์สินค้ามีใครจะตอบไหมคะเหมือนหรือต่างกันกับ BM ไหมเหมือนหรือต่างกันกับแบรนด์ของ Benz ไหมคะมีไหมคะไม่มีใครตอบนะคะคงเดาคำตอบได้นะคะไม่ต่างกันมากหน้าเราหรือว่าคนเห็นเราเนี่ยก็จะมีแบบแบรนด์แปะหัวอยู่นะคะแบรนดิ้งของตัวเราเช่นแบรนดิ้งขอความเข้าใจกัน personal brand ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสำหรับคนดังหรือว่าเซเลบเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นคนดังๆเขาจะมี personal brand ของเขาเช่นคุณตันอิชิตันถูกไหมเขาก็มีแบรนด์ของเขาทำ personal brand ที่นี่บอกเลยว่า branding personal brand ทุกๆคนควรจะมีนะคะเช่นเนาะมีคนไปถามสมมติมีคนไปถามคุณยุ้ยบอกเอ้ยคุณยุ้ยคุณที่นี่นี่เขาเป็นยังไงอ่ะคนนั้นเขาตอบมาว่าที่นี่เหรอที่นี่ไหนนะอย่างนี้แปลว่า branding ไม่ได้ละไม่มีเขานึกไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงหรือว่าเขาอาจจะตอบมาอ๋อที่นี่เหรอคนนั้นเหรอที่ทอมก็ไม่ใช่ละก็คือเขาจำผิด
นะคะแต่เขาบอกว่าอ๋อคุณที่นี่เหรอที่เขาเป็นนี่ไง image consultant ไงเขามีแฟนเพจนี้งั้นอันนั้นถือว่าโอเคคนที่ถามมาเขาก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจคนนี้มีอะไรที่คนจดจำได้ในมีคุณค่ามีมูลค่าที่คนจะจดจำได้และนั่นก็คือแบรนดิ้งของตัวเรานะคะเหมือนกัน personal brand ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันพอเห็นความสำคัญของ personal brand ของการทำตัวเป็นแบรนด์ไหมคะนะโอเคยกตัวอย่างให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใกล้ๆตัวอย่างเช่นนะคะหนุ่มๆเราไปจีบสาวแต่สาวคนนี้ฮอตมากมีคนจีบอยู่4คนแต่ถ้าเราเขาจำเราไม่ได้เนี่ยทำยังไงกว่าที่จะสมมติส่งดอกไม้ไปทุกวันเลยส่งดอกไม้ไปทุกวันเลยแต่เขาดันไปนึกว่าไอ้อีกคนหนึ่งส่งมาจบเลยเพราะว่าเขาจำเราไม่ได้ไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ้าวมีคนนี้จีบฉันด้วยเหรอโอกาสเราก็ปิดไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคือความไม่มีแบรนด์ของเรานะคะมันแบรนดิ้งชัดเจนมากใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตอ่ะในที่ทำงานเหมือนกันก็สมมุติเจ้านายเราบอกเนี่ยเดี๋ยวปีนี้พี่จะเสนอให้น้องเลื่อนขั้นโปรโมทขึ้นไปเจ้านายก็เสนอขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ก็ดูไหนมาดูซิเสนอใครบ้างไอ้คนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเขาจะทำงานได้เหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยแปลว่าแบรนดิ้งเราไม่ชัดนะคะเราถึงได้เห็นคนที่บางทีเราจะแอบบ่นน้อยใจว่าหูยคนที่ขี้ประจบเรียนนายอะไรก็แบบว่าได้เลื่อนขั้นตลอดแน่นอนเขาจำได้อะแล้วมันใช่เรื่องของนายผู้ใหญ่ที่จะต้องมารู้จักเราทุกคนไหมไม่ใช่นะไม่ใช่หน้าที่ของเขาเลยนะคะหน้าที่ของเรานี่แหละที่ต้องทำให้เขารู้จักเนาะแล้วก็อย่ามัวแต่น้อยใจว่าโหท่านมองข้ามก็แน่นอนก็คุณหน้ามองข้ามเขาก็มองข้ามสิถูกไหมคะเราทำตัวให้เขาไม่มองข้ามเนาะอย่าโทษคนอื่นโทษดูแลตัวเองดีกว่านะคะอันนั้นคือแบรนด์นะคะความสำคัญของแบรนด์โอเคทีนี้ personal brand positioning นะคะหมายความว่าจุดยืนของตัวเราเองอันนี้ปรับจากหลักการตลาดมาใช้นะคะขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยดูตรงนี้ดีๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่สร้างเป็นจุดที่บ่งบอกถึงหนทางของเราหรือว่าเราจะไปยังไงเราจะแก้ไขยังไงนะคะ position จุดยืนของเราคืออะไรนะคะอย่าตอบว่าเท้านะจุดยืนมันก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่นะมันจะเหมือนกันทุกคนจุดยืนของแบรนด์นี่จะประกอบด้วยว่าเราเนี่ยให้ benefit อะไรให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้บ้างสมมุติจีบสาวใช่ไหมเราให้ประโยชน์อะไรกับสาวคนนั้นได้บ้างถ้าเรารวยเราก็บอกไปเลยว่าอ๋อเธอไม่ต้องทำงานอีกต่อไปไม่ต้องทำมาหากินเดี๋ยวฉันให้นั่นคือประโยชน์ที่ฉันได้ประโยชน์อีกอันนึงเอาประโยชน์ที่ฉันให้ประโยชน์อันนึงคือเธออยู่กับฉันอบอุ่นใจมากเพราะฉันเป็นคนไม่เจ้าชู้และฉันเป็นคนโรแมนติกนั่นคือประโยชน์ที่เราให้นะคะประโยชน์ที่ให้อย่างนึงแต่ก็ต้องมี reason ค่ะมีเหตุผลเอาแล้วทำไมให้ได้เนาะที่บอกว่าเธอไม่ต้องทำงานแล้วชีวิตจะสบายทำไมถึงให้ได้เพราะฉันรวยฉันมีตังค์ฉันทำงานตำแหน่งสูงฉันมีตังค์จะเลี้ยงเธอได้นั่นคือไม่ใช่แบบว่าเปล่าประกาศอย่างเดียวแต่เหตุผลจริงๆไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นก็คือกลวงไปหน่อยเนาะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นคือใครอย่างเช่นถ้าเราจะไปสมัครงานใช่ไหมคะเป้าหมายของเราก็คือบริษัทนั้นแหละก็คือองค์กรนั้นแหละเป้าหมายในการคุยครั้งแรกก็อาจจะเป็นทีม HR เนาะครั้งที่2ก็คือเจ้านายโดยตรงของเรานะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยวางตัวเองอยู่ในตลาดไหนสมมุติเราบอกว่าเราจะไปสมัครงานที่ให้เงินเดือน 300,000 แต่เราไปถึงเลยเสื้อยืดนะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตหยับๆแล้วก็กางเกงยีนที่แบบไม่ได้ซักมา2เดือนเขาฮิตกันอย่างเงี้ยคิดว่าจะผ่านด่าน HR ไปทีแรกไหมคะ HR บอก 300,000 เหรอชุดนี้มัน 3,000 มันจะใช่ไหมมันจะแมทช์กันไหมดูแล้วมันไม่ค่อยแมทช์นะคะคือเราทำมูลค่าตัวเองไม่เท่ากับสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะหลักๆคือควรจะทำให้มันเท่าๆกันเนาะให้ดูตัวอย่างนี่มีตัวอย่างของแบรนด์ positioning นะคะซึ่งแบรนด์ positioning เนี่ยเราสามารถเอาไปแนะนำใช้แนะนำตัวเองได้เลยนะคะโอเคนี่บอกว่าอนันทินีนะคะขออนุญาตนั่งพี่ยังไม่ใส่ตายาวใส่ตาสั้นหน่อยอนันทินีนะคะเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ในระดับพรีเมียมนะคะหมายความว่านี่คือ position และตลาดที่ที่นี่เล่นในตลาดระดับพรีเมียมนะคะเป็น market นะคะที่เน้นการสร้างแบรนด์บุคคลอันนี้ก็เป็น benefit ถูกไหมคะ
นะโดยประยุกต์ประสบการณ์จากการสร้างแบรนด์สินค้าจากการทำงานการตลาดในบริษัทที่ใหญ่ๆเช่น Unilever, Diageo, Pepsi นะคะร่วมกับความรู้ด้านการบริหารภาพลักษณ์จากสถาบัน London Image Institute อันนี้เป็นอะไรคะเป็น reason ใช่ไหมคะว่าทำไมถึงให้ประโยชน์ส่วนที่สีเหลืองได้นะคะเนาะมาเป็นการปรับภาพลักษณ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าอันนี้ก็คือเบเนฟิตที่นี่ให้ได้ถูกไหมคะให้กับใครอันนี้คือทาร์เก็ตทุกคนที่เห็นคุณค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ที่นี่อยู่บอกว่าคุณบอกว่าคุณอยู่ในตลาดพรีเมียมราคาการให้คำปรึกษาในราคาสูงแปลว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือคนรวยใช่ไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นเป้าหมายที่นี่วางไว้ก็คือคนที่สนใจการพัฒนาตัวเองนะคะจริงๆมันราคาสูงแต่ไม่ได้สูงมากขนาดที่ไม่มีสังเกตได้จากว่ามีลูกค้าติดต่อมาถามว่าอาจารย์คะหนูขอผ่อนได้ไหมแปลว่าในวันนี้ในขณะนี้เดือนหนึ่งเนี่ยเงินที่เขาเก็บยังไม่พอแต่3เดือนพอแน่นะคะบอกหนูขอผ่อนได้ไหม3เดือนแล้วเดี๋ยวหนูมาเรียนได้เพราะว่าเขาตั้งใจพัฒนาตัวเองคนนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราทุกคนในการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองในการที่จะหาอาชีพใหม่หรือสมัครงานควรจะต้องมีแบรนด์โพซิชันของตัวเองแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้เวลาที่ HR บอกว่าหรือผู้สัมภาษณ์บอกว่าช่วยแนะนำตัวเองให้พี่ฟังสั้นๆหน่อยนะคะแนะนำสั้นๆก็ไม่ใช่ว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออนันทินีจิตจรุงพรนะคะจบอนุบาลมาจากโรงเรียนอนุบาลทิพันนีนะคะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนประถมมันไม่สั้นเขาไม่ต้องการรู้ขนาดนั้นเขาอยากรู้ว่าคุณทำอะไรได้ benefit แล้วทำไมคุณถึงทำได้ reason ใช่ไหมคะแล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครเขาจะได้จับคุณไปใส่ได้ถูกที่นะคะเพราะฉะนั้น brand position คุณเมื่อกี้จดทันไหมคะ brand positioning ทันนะโอเคก็คือเวลาเขาบอกอธิบายตัวเองให้พี่ฟังสั้นๆคือเอาง่ายๆนะประโยคนี้เขาเรียกประโยคขายตัวนั่นเองสั้นๆเพราะว่าเขาจะมีเวลาให้เรานิดเดียวตอนที่ไปเรียนเมืองนอกเขาบอกว่าเขาเรียกว่า elevator pitch elevator ที่แปลว่าลิฟต์ชื่อที่มาของคำว่า elevator pitch มาจากว่าถ้าคุณเจอ CEO ในลิฟต์คุณจะต้องขายงานโปรเจกต์เนี่ยมีเวลาอยู่แค่ช่วงขณะที่ลิฟต์ลงจากชั้น20มาถึงชั้น1ต้องขายให้จบเพราะคุณเราจะไม่ค่อยได้เจอ CEO เลยมันยากมากนะคะใครจำเรื่องแบทแมนเมื่อตอนที่ใครอะเมื่อหลายปีก่อน10ปีก่อนเกิดยังเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะที่จะมีนักวิทยาศาสตร์คนที่เขาแค้นแบทแมนอะตอนที่เขามาขายงานในห้องวิทยาศาสตร์แบบนั้นอะเขามีเวลาแป๊บเดียวพูดไปแล้วแบทแมนบอกเดี๋ยวนะเอาไว้ก่อนแค่นั้นเขาก็โกรธลองไปหาดูเรื่องนี้คือเขาจะมีเวลาขายงานแป๊บเดียวแต่เขาพูดครบแต่เพียงว่าไอ้แบทแมนเขาชื่ออะไรนะไม่ใช่คาร์เคลนอะบรูซเวนเขาไม่สนใจจังหวะนั้นนะคะเขาก็เลยโกรธกันแบบนั้นคือ elevator pitch เหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในลิฟต์เนาะนะคะโอเคอ่ะทุกคนลองดูทันไหมทันนะคะโอเคคราวนี้ทุกคนต้องพูดละนะคะอยากถามว่าคิดนะคะไม่ใช่เดานะคิดว่าคนเมื่อกี้เนี่ยทำงานอะไรอายุเท่าไหร่ระดับเงินเดือนเท่าไหร่แต่งงานหรือยังมีลูกไหมหรือมีแฟนไหมหรือโสดหรือเป็นทอมหรือว่าเป็นดี้หรืออะไรยังไงคิดว่ายังไงบ้างคะขอให้มีคำตอบนี่มีรางวัลให้มาเนี่ยลืมเตรียมรางวัลมาเลยเชิญค่ะโอ้ยมายาวเลยนะคะครูอายุ40ปีมีใครให้อย่างอื่นไหมคะตอบได้เลยเราไม่รู้จักเขาใครก็ไม่รู้ค่ะเป็นเลยค่ะเลขานะคะโอเคแต่งงานยังมีแฟนไหมโอ้ไม่เห็นแววเลยไม่อ๋อไม่เห็นแหวนขออภัยไม่เห็นแหวนเอาค่ะเชิญค่ะโสดโอเคทางนี้ว่าไงคะเป็นวิศวกรคุณเมื่อกี้นี่เป็นอธิบายแบรนด์ positioning ตัวเองไหมคะหรือว่าอะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะโสดเป็นวิศวกรโอเคระดับไหนวิศวกรหน้างานนะคะโอเคค่ะโสดค่ะน่าอาจจะเกินอายุด้วยนะคะโอเคโอเคนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาเป็นใครนะคะนางคือคนนี้ค่ะนะคะคนเดียวกันไหมคะกับสาวเสื้อม่วงเมื่อกี้นี้คนเดียวกันเนาะคนเดียวกันนะคะ
ในรูปนี้ก็คือเขาจริงๆคนคนนี้มีตัวตนจริงๆอยู่ที่อเมริกาเป็นชาวมาเลเซียนะคะเขาเป็นตอนนี้ตอนในรูปนี้นะเป็น IT Director นะคะเป็น Director ที่แถวๆซิลิคอนเวลลีย์คือไม่รู้มูลค่าเขาเท่าไหร่เดือนหนึ่งน่าจะเป็นล้านได้มั้งนะคะแต่เราเห็นรูปเมื่อกี้นี้เสื้อม่วงกระโปรงยีนมันใช่ไหมอ่ะ IT Directorมันไม่ใช่นะคะคนนี้เป็นลูกค้าจริงๆของอาจารย์ที่สอนที่นี่ที่อังกฤษเป็นลูกค้าจริงๆนะคะคืออาจารย์เขาวิ่งไปวิ่งมาระหว่างอเมริกาอังกฤษแกดังมากนะคะแต่เจ้คนนี้แกบอกว่าฉันทุ่มสุดตัวเพราะว่าอะไรที่จะต้องทุ่มสุดตัวเจ้านายบอกจะโปรโมตตั้งนานแล้วเอ๊ะไม่โปรโมตสักทีทำไมนะก็สุดท้ายก็ได้ฟีดแบ็กมาจากเจ้านายว่าเฮ้ยตำแหน่งที่ไอจะโปรโมตอยู่อันข้างหน้าเนี่ยมันคืออุ๊ยขออภัยมันคือเป็นดีเรคเตอร์แล้วอยู่ช่วยทำตัวให้มันเหมือนหน่อยภาพลักษณ์อยู่ยังไม่ได้ก็ดูสิมันใช่ไหมเนี่ยดีเรคเตอร์ยังไม่ค่อยใช่นะคะคือในใจเขาตอนนั้นเขาคิดอยู่ก็ทำไมอ่ะเขาทำงานเก่งมากนะคะอายุ40จริงๆด้วยเนาะมีลูกแล้ว2คนนะคะทำงานเก่งมากจนไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกว่าทำไมอ่ะก็แต่งตัวยังไงก็ทำงานได้อ่ะมันก็มีเป้าก็ถึงทุกปีอ่ะเกินด้วยถึงกับเนี่ยอยู่โปรโมทไอ้ได้ทุกปีทำไมตอนนี้จะมีปัญหาอะไรมีปัญหาไหมคะถ้าเป็นดีเรคเตอร์หน้าตาอย่างนั้นมีไหมคะมีเนาะเพราะว่าดีเรคเตอร์เขางานของเขาไม่ใช่อยู่หน้างานอีกต่อไปเอาจริงๆตอนที่อยู่หน้างานเนี่ยก็มีปัญหานะแต่เพียงว่านางทำงานเก่งคนก็เลยโอเคข้ามๆไปได้นะคะแต่ระดับดีเรคเตอร์เลยเขาจะต้องไปเจอผู้เจอคนเขาต้องออกสื่อเขาต้องเจอซัพพลายเออร์ต้องเป็นคนที่ดูเป็นตัวแทนของบริษัทไปติดต่อสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนี้นะคะเป็น IT Director ใช่เหรอวะนึกว่าเพิ่งจบหรืออาจจะยังไม่จบนะคะหน้าตาอย่างนี้ดูยังไม่จบก็ได้ยังเรียนไม่จบก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาคิดในใจบอกว่าเอาทำไมก็แต่งตัวอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะเรียนก็ได้เกียรตินิยมไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่ได้ใช้กระโปรงไปเรียนนะถูกไหมเขาคิดว่าฉันไม่ได้ใช้กระโปรงไปเรียนนะก็ถูกนะคะแต่ตอนโตขึ้นมาแล้วใช้เนาะนั้นตอนเรียนกับตอนทำงานไม่เหมือนกันพอปรับลุคเสร็จโจทย์ของเขาเนี่ยเขาบอกจะบอกกับอาจารย์ของนี่บอกว่าไม่เอาแก่ไหมคะลูกใหม่แก่ไหมไม่แก่ดูเผลอๆจะเด็กกว่าด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาบอกว่าไม่เอาแต่งหน้าเยอะเสียเวลานะคะแต่งหน้าเยอะไหมแค่นี่คือทาแป้งทาลิปสติกแค่นั้นรู้สึกเปลี่ยนแว่นให้นิดหน่อยแว่นเขาจะมีสีนิดๆทำให้มันดูมีสีที่ตานะคะทรงผมเขาบอกว่าไม่เอาเซตยากอาจารย์บอกเอาทรงเดิมแล้วกันเนี่ยทรงเดิมแค่ซอยให้มันเข้าทรงแล้วก็เซตนิดเดียวเองตื่นมาก็เสยๆนางก็พอใจนะคะเพราะฉะนั้นการปรับภาพลักษณ์ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองจนไม่ใช่ตัวของตัวเองนะคะอยู่ในรูปแบบนี้เขาบอกว่าโอเครับได้แล้วดูไม่สาวมากด้วยเขาบอกไม่เอานะหวานๆสาวๆนี่ไม่ชอบไม่ใช่แนวนะคะก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการในปรับภาพลักษณ์หรือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรอย่างผู้หญิงคนนี้เขาบอกเลยเขารู้แล้วเขามาสายไอทีเขาบอกหวานๆไม่เอาเขาชอบที่จะให้ดูstrong หน่อยให้ดูแบบธรรมะทะแมงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคงความผมสั้นหน้าเขาจะไม่แต่งฉ่ำนะคะแล้วก็ชุดเขาก็ไม่แบบกระโปรงบานฟรุ้งฟริ้งนะคะก่อนที่จะไปปรับเราจะรู้ตัวก่อนว่าอยากให้คนมองยังไงซึ่งนั่นก็คือแบรนด์ positioning ของเรานั่นแหละที่จะเป็นตัวบอกนะคะโอเคนะถึงตรงนี้ใครมีคำถามไหมคะยังนะคะอยากจะเข้าเรื่องแต่งตัวแล้วนะคะอ้าวที่นี่มีคำถามเมื่อกี้นี่เราจำได้ไหมว่าเราเม้นสาวเสื้อม่วงเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเม้นเขาได้เนี่ยของคุณพี่เสื้อน้ำตาลนี่มาถึงก็พรวดเลยใช้เวลานานแค่ไหนคะอะไรนะคะ5วินาทีนะคะจริงๆที่นี่ทิ้งรูปนั้นไว้3วินาทีที่ทุกคนเห็น3วินาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันคือ3วินาทีทอง 3-7 วินาทีนะคะจากการสตั๊ดดี้อย่างนี้เรียกว่า first impression ความประทับใจแรกเห็นปุ๊บเม้นปั๊บเลยในใจนะคะโดยไม่รู้ตัวเราก็เห็นปุ๊บโอ้โหได้เลยไม่ต้องเห็นอีกไม่ต้องซ้ำด้วยนะว่าไม่ต้องมองซ้ำด้วยสามารถอธิบายได้ว่าเขาเป็นคนยังไงซึ่งก็ใกล้เคียงจะถูกหรือจะผิดก็ตามไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของคนมองถูกไหมแต่เป็นความไม่ชัดเจนของตัวคนที่ส่งสารมากกว่าเพราะถ้าชัดเจนเนี่ยจะเหมือนรถ BM เลยอ๋อ performance อ๋อขับมันถูกไหมคะอันนั้นคือชัดเจนร้อยครั้งร้อยพูดออกมาเหมือนกันหมดแต่สำหรับสาวคนเมื่อกี้นี้ก็ยังพูดแบบค่อนข้างสับสนแต่ไปในทางเดียวกันก็คือว่าไม่ใช่ดีเรคเตอร์แน่นอนอะไม่มีใครบอกเลยว่าอ๋อระดับดีเรคเตอร์แล้วไม่มีเลยนะคะ
โอเค 3-7 วินาทีทองอย่าให้พลาดเพราะมันหมายถึงว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่ออยู่ที่นั่นแหละแล้วใน 3-7 วินาทีเราทำอะไรได้บ้างไหมคะยิ้มได้อย่างเดียวเลยกำลังจะอ้าปากหมดเวลาพอดีเลยนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นปุ๊บเราเรียกว่า visual impact visual แปลว่ามองเห็นได้ด้วยตาใช่ไหมคะ visual impact จะต้องโป๊ะเห็นแล้วแบบใช่เลยนะคะนึกภาพสาวๆลองนึกภาพมีหนุ่มมาจีบเราเดินเข้ามาโป๊ะไม่เอาเลยมันก็โป๊ะเหมือนกันถูกไหมคะหรือว่าโป๊ะโอเคพอได้นะคะแบบนั้นแบบเดียวกันเนาะบอกว่าความประทับใจแรกเนี่ยมีได้ครั้งเดียวพูดยังไงก็ถูกก็มันชื่อแรกอ่ะมันชื่อว่าความประทับใจแรกเห็นอีกครั้งมันก็ไม่แรกแล้วนะคะนี่อธิบายนิดนึงจะมีเคยได้ยินเนาะเขาจะรณรงค์กันบอกว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอก do not judge the book by its cover เคยได้ยินใช่ไหมคะคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะใครบ้างในที่นี้เอาเรื่องซื้อหนังสือจริงๆเลยนะซื้อหนังสือจากปกใช่ไหมคะใครทันสมัยซีดีบ้างมีซีดีนะข้างหน้าแถวหน้าอาจจะไม่ทันรู้จักไหมซีดีรู้จักนะซีดีเพลงเนาะซีดีเพลงมันแพงนะ300กว่าบาทตอนสมัยแรกๆเนาะมีใครที่ซื้อพบปกบ้างเห็นปกแล้วฉันต้องเอาเลยไม่มีใครซื้อหรอมีพี่เสียตังค์อยู่คนเดียวนะคะแต่มันแบบโหปกสวยขนาดนี้ข้างในเพลงอะไรก็ไม่รู้แหละเปิดมากลายเป็นเพลงล็อกหูเหล็กแบบโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องแต่ปกมันสวยแต่ซื้อไปแล้วพลาดนะคะจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเราเลยที่ตัดสินจากภายนอกนะคะเราเห็นแวบหนึ่งเราก็ตัดสินแล้วเพราะว่ามันคือสัญชาตญาณของเราโทษทีค่ะเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าคนพืชสัตว์นะคะที่จะต้องวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากสิ่งรอบๆตัวอย่างเช่นต้นไม้ดอกไม้ละกันดอกไม้เขาเกิดขึ้นมาอยู่ในป่าเขาก็ต้องประเมินดูสถานการณ์ก่อนว่าอันตรายไหมเขาควรจะอยู่ตรงนั้นไหมหรือว่าสดใสถ้าอันตรายเขาก็ทำยังไงคะเขาก็มีหนามเขาก็ develop หนามของเขาออกมาถ้าอยู่ได้สดใสละลาเขาก็ทำดอกสีสวยๆบอบบางแบบนั้นนะคะทุกอย่างเราจะวิเคราะห์สิ่งรอบๆตัวประเมินสถานการณ์รอบตัวทุกอย่างแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือหนึ่งในสถานการณ์เหมือนกันนะคะนึกภาพเราแค่เราอยู่ใน BTS เห็นคนเดินเข้ามาเราแวบหนึ่งเลยหล่อดีสวยดีก็คือจัดแล้วเราคือตัดสินแล้วแบบนั้นนะคะคนอื่นก็ทำแบบนี้กับเราทุกคน 100% นะคะแม้ว่าเขาจะไม่พูดออกมาหรือแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรเลยก็ตามแต่ตัดสินแน่นอนนะคะงั้นก็สิ่งที่รณรงค์ก็ดีแต่มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้แค่อย่าทำให้มันมีผลต่อการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะแต่ในการสมัครงานในการหางานมีผลไหมคะการตัดสินจากภายนอกมีผลนะคะแล้วก็บางทีในใจเราคิดว่าไม่รับฉันก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสูญเสียของเธอมันถูกไหมคะที่เป็นความสูญเสียของบริษัทก็ถูกครึ่งนึงเพราะมันก็สูญเสียทั้งสองคนแหละใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้อยากได้บริษัทนี้เราจะไม่มาสมัครหรอกนะคะก็อย่าเราก็ไม่ต้ององุ่นเปรี้ยวเสียแล้วก็เราก็ทำใจนะคะปรับใหม่เนาะโอเคหรืออีกคนนึงก็จะบอกว่าทำไมนะเจ้านายคนนี้ชอบแบบไม่ให้โอกาสคนเลยเจ้านายใหญ่เลยนะคะสมมุติว่าเจ้าของบริษัททำไมเจ้าของบริษัทเขาไม่ให้โอกาสคนเลยเนี่ยเขามีโปรเจกต์อะไรไม่เคยให้เราเลยมองข้ามไปตลอดนะคะอันนั้นคือการเรามองจากมุมของเราลองมองจากมุมของเจ้าของบริษัทดูบ้างท่านจะคิดว่าเจ้าของบริษัทท่านคิดว่าอะไรคะโอ้งานฉันเยอะมากแล้วฉันต้องมาทำงานทำความรู้จักทุกคนไหมเนี่ยใช่ไหมคะเธอเป็นใครมีดีอะไรก็บอกฉันมาดิก็แสดงมาสินะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะคะแต่เราอาจต้องปรับตัวเองทำให้เขาเห็นมากกว่าเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้สร้างโอกาสให้ตัวเองดีกว่าที่จะรอวันนึงบุญภาวาสนาส่งเจ้านายเหลือบมาเห็นไหนลองให้คนนี้สิมันยากมากที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันยากมากจริงๆนะคะนั้นสร้างโอกาสให้ตัวเองไปเลยนะคะโดยการทำตัวเองทำแบรนดิ้งของตัวเองให้ดีเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อกี้เราพูดถึง first impression เนาะความประทับใจแรกก็คือภาพลักษณ์ได้จากภาพลักษณ์คราวนี้ภาพลักษณ์คืออะไรคะภาพลักษณ์กับ personal brand เหมือนกันไหมใครคิดว่าเหมือนกันบ้างถ้าไม่ยกมือแปลว่าคิดว่าไม่เหมือนใช่ไหมคะเหมือนไหมเหมือนใครว่าใครให้เหมือนบ้างใครให้ทางเหมือนโอเคนะคะแล้วใครคิดว่าไม่เหมือนบ้างใครคิดว่าไม่เหมือนกันบ้างโอเคนะคะอธิบายอย่างนี้ค่ะ
personal brand คือแบรนด์ทั้งหมดนะคะรวมถึงสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็สิ่งที่ได้รู้สึกนะคะกับคนคนนั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ภาพลักษณ์เนี่ยเหมือนเปรียบเหมือนกับ packaging ค่ะ people packaging เหมือนกับเราเห็นของแล้วเราก็โอเคหยิบซื้อมาข้างในเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าข้างในเราใช้แล้วไม่ประทับใจความรู้สึกที่เรามีต่อแบรนด์นั้นก็คือไม่น่าประทับใจหรือกลวงมีแต่สวยแต่เปลือกอย่างนี้นะคะนั่นต่างกันนิดนึงแต่ภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ของการที่ทั้งเปิดโอกาสแล้วก็ทำให้คนรู้สึกดีกับเรานะคะบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีกับภาพลักษณ์เขาแล้วแหละทำผิดพลาดนิดหน่อยโอเคครั้งแรกยังพออภัยได้นะคะแต่สองสามนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วเป็นเรื่องของแบรนดิ้งของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ค่ะคือภาพในใจของคนที่ได้เห็นเรานะคะเขาเห็นเราทำอะไรบ้างเขาเห็นการแต่งตัวของเรานะคะเขาเห็นการลักษณะท่าทางหรือบุคลิกของเราเห็นการพูดของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาประมวลผลเลยเหมือนที่เราเห็นสาวเสื้อม่วงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมประมวลผลทันทีเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาได้เลยว่าอ๋อคนนี้มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าเขาภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าละเอียดละออไหมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเห็นและประมวลผลจริงๆเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกสาวคนนั้นเป็นเลขาบ้างบัญชีบ้างอยู่แบ็กออฟฟิศบ้างทางที่ความจริงนางเป็น IT Director ก็คือทุกคนเข้าใจผิดหมดเพราะว่าเขาทำให้คนมองเป็นแบบนั้นนะคะที่เรามองแบบนั้นเพราะเราก็ตัดสินตามประสบการณ์ที่เรามีไงอ๋อเห็นคนอย่างนี้ก็เห็นหน้าตาอย่างนี้คิดว่าสงสัยโสดแน่เลยหรือสงสัยไม่ได้ทำงานที่แบบเลเวลสูงแน่เลยนะคะตามประสบการณ์ที่มีงั้นคนเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการแหวกแนวนอกกรอบค่านิยมเขานิยมใหม่อย่างนี้ฉันไม่นิยมฉันไปอีกอย่างนึงได้เหมือนกันถ้าออร่าคุณแรงมากๆแรงพอและมีความมีดีพอเคยได้ยินคนหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์ดูมาร์คซักเกอร์เบิร์กดิเขาใส่แค่เสื้อยืดสีเทากับกางเกงยีนแล้วก็เสื้อฮูดดี้สีเทาเข้มทำไมเขายังประสบความสำเร็จเลยไม่สำคัญเสื้อผ้าไม่สำคัญคิดว่าเป็นยังไงคะสำคัญไหมคะเสื้อผ้าของมาร์คซักเกอร์เบิร์กสำคัญไหมคะสำคัญนะคะทำไมถึงสำคัญคะเสื้อยืดสีเทาคอกลมสีเดียวด้วยนะสีเดียวแบบชวนเลยเทาชวนมากโอเคโอเคอันนี้ได้มาจากแคมเปญของมาร์คซักเกอร์เบิร์กถูกไหมคะมันคือแบรนดิ้งของเขาไม่อย่างนั้นเขาไม่มาเสียเวลาทำแคมเปญนี้หรอกเขาต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองให้เป็นแบบนั้นให้เราคิดว่าผมเนี่ยโฟกัสแต่งานอย่างเดียวคุณมั่นใจได้เลยแคมเปญนี้ออกมาตอนก่อนที่เขาจะเข้าตลาดหุ้นจำได้เพราะฉะนั้นเป็นการ PR ตัวเองก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีเสื้อหลายสีอยู่แต่ว่ารูปที่เขาใส่ลงใน IG คือรูปตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อสีเทาแล้วก็ฮูดดี้สีเทาแล้วก็เกงยีนอย่างนั้นเป็นแคมเปญของเขาแน่นอนนะคะแต่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเราเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ามูลค่าเขาเท่าไหร่มันไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าที่บอกอีกต่อไปแล้วเพราะเขามีดีมากกว่านั้นชัดเจนมากพอที่เขาจะทำแบบนี้ได้แต่ถ้าเราหน้าใหม่ๆเนี่ยเรามาอย่างเงี้ยเราจะทำได้เหมือนกันถ้าเรามีดีแต่เราต้องใช้ความพยายามมากในระดับหนึ่งจนถึงทำให้คนเชื่อว่าอ๋อเจ๋งจริงนะคะจนเมื่อเขาเห็นผลงานนั่นแหละเขาถึงจะรู้แต่บางทีนะคะเราบอกให้คนเราอย่ามองกันที่เปลือกแต่บางทีโอกาสมันปิดแถวๆเปลือกนั่นแหละถูกไหมคะเพราะนั้นมันโอกาสมันไม่เยอะมากก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องสร้างความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นไหมของเรามีดีอยู่แล้วทำไมเราปรับนิดเดียวถึงทำให้ของเราออกไปสู่สายตาประชาชนได้ไม่ทำนะคะก็น่าจะทำมากกว่านะมาร์คซักเกอร์เบิร์กตอนที่เขาเริ่มเขาเป็นนักเรียนปี2อ่ะนักศึกษาปี2ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องใช้ภาพลักษณ์เลยแต่ว่าผลงานเขามาก่อนภาพลักษณ์เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะงั้นเขาทำได้นะอ่ะวันนี้พวกเรามาดูกันเรื่องสัมภาษณ์งานเรามาคุยกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่อง3นาทีทองในการสัมภาษณ์งานนะคะมันมีผลวิจัยออกมาบอกว่าการตัดสินในนี้ใครเป็น HR บ้างคะในเมื่อกี้ดูในลิสต์มามีคนเป็น HR บ้างมีไหมคะอ้าวไม่มีฝ่าย HR มาเลยเหรอคะติดรถติดด้วยนะคะดีแล้วเราได้คุยกันเองเนาะเลยมานะคะเขาบอกว่า
รีเสิร์ชบอกว่าตัดสินว่าจะรับไม่รับคนนี้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยแหละไม่เกินนี้นะคะอันนี้จากรีเสิร์ชพูดงั้นแล้วที่นี่ก็พูดจากประสบการณ์ตรงด้วยเนื่องจากทำงานมานานแล้วสัมภาษณ์คนมาหลายคนมากหลายสิบคนมากหลายตำแหน่งมากนะคิดว่าใช่นะคะเนาะก็เราไม่ได้ตัดสินคนที่เปลือกด้วยแต่ว่าถ้าตอนนั้นที่นี่ทำงานฝ่ายการตลาดใช่ไหมคะน้องเข้ามาดูภาพลักษณ์ไม่เขายังไม่ละเอียดกับตัวเองเขายังไม่ละเอียดขนาดนี้เลยในใจเราคิดแล้วเขาจะละเอียดกับงานเราเหรอถูกไหมสมมติน้องที่ใส่ชุดเสื้อม่วงมาสมัครเราคิดโหเขายังไม่คิดเลยนะว่าการตลาดเขาไม่ควรจะแต่งตัวแบบนี้กันแล้วพอมาทำงานจริงเขาจะได้หรือวะเขาจะคิดได้หรอไม่น่านะในใจก็คิดเรื่องสงสัยเขาจะคิดไม่ได้ทั้งที่ความจริงเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ถูกไหมคะแต่เราไม่รู้แต่เราก็เห็นแบบแหมแต่กับตัวเองเคยฟังเพลงของทาทายังไหมที่เขาบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองจะมารักฉันยังไงอะเคยได้ยินเออนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะๆเลยโหตัวเองยังไม่ดูแลแล้วจะมาดูแลงานได้ยังไงแบบนั้นอะนะคะสามนาทีทองอ่ะภาพลักษณ์ในวันสัมภาษณ์งานนะคะภาพลักษณ์ในวันสัมภาษณ์งานก็จะประกอบไปด้วยการแต่งตัวการสื่อสารและก็บุคลิกนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนั้นเป็นแบบโหเราก็โฆษณาไปเลยจุดขายเราเป็นอะไรแต่เวลาของคนฟังไม่ได้มีมากพอนะคะเราต้องใช้ภาพลักษณ์ในการโฆษณาแบบเห็นปุ๊บตีความได้แล้วตีค่าได้แล้วระดับนึงนะคะต้องมีอะไรบ้างแต่งตัวดีนะคะbasic groomingหมายความว่าความสะอาดเรียบร้อยของร่างกายนะคะแต่งตัวดีมาแค่ไหนปรากฏว่าเล็บดำมันจบแถวๆเล็บเหมือนกันนะคะหรือสาวๆถ้าทาเล็บนะคะพอเอิ้นโมดเตรียมตัวแบบจะสอบจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เล็บมันถลอกมันก็พลาดไปคือชุดมาสมมติมาชุดนี้เลยแต่เล็บถลอกแหว่งไปครึ่งเคยนะที่นี่เคยพรีเซนต์งานอยู่แล้วก็สังเกตว่ามีผู้บริหารหญิงท่านนึงเนี่ยเหมือนไม่ได้ฟังเราเลยรู้สึกหงุดหงิดทำไมไม่ฟังแล้วสังเกตไปเลยอ๋อท่านมองมือโอ้โหเฮ้ยอายเพราะเล็บมันลอกจริงๆคือเราหมดเตรียมพรีเซนต์งานจนแบบมันไม่มีเวลาไปร้านล้างเล็บสุดท้ายไม่ทาเลยดีกว่านะคะแต่ว่าตัดให้เรียบร้อยนะคะเอาถ้าเป็นคุณผู้ชายเหมือนกันผมยุ่งๆถือว่ากรูมมิ่งได้ไหมคะชุดมาผูกไทยมาหล่อเลยแต่ตื่นมาแล้วผมมาเลยอะผมเหมือนเสื้อม่วงก็ไม่ได้เหมือนกันถือว่าไม่เข้ากันนะคะก็ต้องดูแลทั้งหมดเบสิกกรูมมิ่งดูยาวไปถึงรองเท้าเลยค่ะนะคะรองเท้าคืออะไรแล้วไอ้รองเท้าเป็นยังไงที่ต้องดูแลไม่ให้มันถลอกนะคะถ้ามีถลอกเราก็ซ่อมหรือว่าเราก็ลงทุนหน่อยซื้อใหม่ที่มันทนหน่อยได้นะคะมีอีกเรื่องบางเรื่องนึงคนจะลืมกลิ่นตัวเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นแต่มันมีอยู่จริงนะคะมันเราไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงอะแล้วมันอยู่แถวๆนั้นแล้วมันแบบอยากจะคุยให้รีบๆจบคือไม่คือไอ้ elevator pitch นี่ยังไม่ทันจบเลยพูดมา3อยู่โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปนะคะจบเร็วๆดีกว่านะคะทำผมเรียบร้อยแต่งหน้าคิดว่าจำเป็นไหมคะที่นี่เคยเขียนอยู่ในแฟนเพจของที่นี่เรื่องของแต่งหน้าแล้วก็มีคนเขียนคอมเมนต์บอกว่าไม่จำเป็นฉันผ่านทำงานกี่ปีฉันไม่เคยแต่งหน้าเลยฉันก็ทำงานได้คล้ายๆกับคุณเสื้อม่วงคนนั้นนะคะทำไมถึงทำผมแต่งหน้ามีความสำคัญเดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะคะข้อนี้สำคัญมากถึงกับไฮไลท์ให้เป็นสีเขียวเลยแต่งตัวให้เหมาะกับองค์กรเช่นสมมติเราไปสมัครงานเป็นครีเอทีฟโฆษณานะคะแต่เรามาชุดเดียวกับที่เราไปสมัครงานบัญชีคนที่บริษัทโฆษณาเขาก็ดูนี่เหรอครีเอทีฟทำไมอยู่ในกรอบขนาดนี้มันใช่ไหมไม่น่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวสิ่งที่เราแต่งตัวไปให้ตรงกับองค์กรนั้นๆนะคะไม่จำเป็นว่าใส่สูทผูกไทยตลอดเวลานะคะใส่สูทผูกไทยนั่นคือเซฟชอยส์ถ้าคิดอะไรไม่ออกใส่สูทผูกไทยนั้นโอเคนะคะแต่ถ้าไปในงานโฆษณางานอีเวนต์งานครีเอทีฟเขามองครั้งแรกโอ้ถ้าทำอีเวนต์สำงอางอย่างนี้จะทำงานอีเวนต์ได้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันให้มาแบบคลุกฝุ่นต่อนู่นต่อนี่อาจจะปฏิเสธก็ได้นะคะนั้นให้เหมาะกับงานแต่ถ้าไปงานแบงค์แต่งตัวครีเอทีฟไปก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะคะแล้วมีคนถามถ้าเราไปสมัครเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่แบงค์ล่ะมีประเด็นใช่ไหมงั้นเราต้องยังไงดีเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่แบงค์เอาอะไรดีใช่แต่งตัวให้เหมือนกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะว่ากราฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่เทเลอร์ที่ต้องมาอยู่หน้าแบงค์นะคะอันนี้เลยถ้าไม่แน่ใจไปแบบเซฟชอยก็ใส่สูทผูกไทยอะไรไปก่อนนะคะเป็นทางการไว้ก่อนนะคะทั้งหมดนี้ที่เราจะต้องทำเนี่ยเพราะว่ามันแสดงถึงระดับความใส่ใจของเรากับงานชิ้นนั้นนะคะเพราะนั้น
ภายในช่วงสัมภาษณ์นี่แหละยังไม่อ้าปากพูดเขาเห็นแล้วว่าอ๋อคนนี้มีความใส่ใจดีน่าจะใส่ใจงานได้นะคะคนนี้มีความละเอียดดีน่าจะทำงานละเอียดแล้วก็ถ้าไม่ละเอียดก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามเหมือนกันนะคะมีทิปส์อย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนนะคะถ้าอยากเป็นอะไรให้ทำตัวแบบนั้นเนาะอันนี้เจ้านายเก่าที่นี่เคยสามารถตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เป็นแบรนด์แมเนเจอร์เจ้านายเป็นมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์แล้วเขาบอกว่าที่นี่ถ้าอยู่อยากจะเป็นไดเรคเตอร์นะให้ทำตัวเหมือนไดเรคเตอร์ไปเลยบอกทำไงอะทั้งการวางตัวแล้วก็การคิดแล้วก็การทำงานไปเลยเขาบอกว่าคิดเลยว่าถ้าเป็นไอจะตัดสินใจยังไงคิดมาให้ไอเลยนะแล้วเวลาเข้ามานี่ไม่ต้องเอามาถามเอามาเลย3ออปชันแล้วบอกด้วยว่าถ้าเป็นไอถ้าเป็นไดเรคเตอร์จะเลือกอันไหนแบบนั้นเขาจะเห็นได้ว่าอ๋อวันนึงเขาจะเห็นว่าเออไอ้นี่สามารถเป็นไดเรคเตอร์ได้เหมือนกันในการในภาพลักษณ์ก็เหมือนกันเราอยากจะมีภาพลักษณ์เป็นบางคนสาวๆบางคนบอกฉันอยากจะมีสามีไฮโซอยู่ในตระกูลดีแต่ฉันมาแบบซอมซ้อคือซินเดอเรลล่าไม่ได้มีหลายคนในโลกซินเดอเรลล่ามีเพียงคนเดียวในโลกนะคะนานๆทุกทีหรือว่าพจมานก็ตามแต่พจมานเขาก็เป็นใครจริงๆเขาไม่ได้ซ้อมซ้อนะใช่ไหมเขาก็มีปานแดงรูปหัวใจอะไรของเขาไปอันนี้ไม่รู้จะจำไม่ได้แล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้มาซ้อมซ้อถูกไหมตัวเขามาดีอยู่แล้วเขาต้องมีดีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหวังฟลุกไม่มีบอกเลยไม่มีนะคะพวกที่บอกฟลุกฟลุกคือความจริงมันเตรียมมาเยอะพวกที่ไปประกวดแล้วบอกว่าโอ้ไม่จริงไม่ได้ตั้งใจหรอกเพื่อนชวนไปประกวดแต่ร้องเพลงแบบโอ้โหโคตรอลังการเนี่ยมันไม่ตั้งใจมาได้ยังไงมันต้องเตรียมมันต้องซ้อมมาแล้วแล้วจะมาบอกว่าโอ้ฟลุกฟลุกแบบว่าไม่รู้จะพูดทำไมแต่ดูรู้ว่ามาถึงก็พาวเวอร์ขนาดนี้มันต้องเตรียมนะคะฟลุกไม่มีเนาะอันนี้มีวิดีโอสั้นๆจะให้ดูนะคะเป็นวิดีโอที่นี่ทำไว้ก่อนที่จะทำไว้จริงๆทำไว้แล้วก็ด้านหลังจะมีโปรโมทงานสัมมนาของตัวเองซึ่งผ่านไปแล้วและกำลังจะมีอีกพรุ่งนี้นะคะสัมมนานี้จัดทุกเดือนนะคะตอนนี้นาทีทองค่ะรู้ดีว่าทุกคนรู้สึกคันมือมากที่ไม่ได้จับโทรศัพท์รู้สึกเซ็งมากเลยให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนได้ค่ะพักแป๊บหนึ่งช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะเข้า Facebook เลยด้วยอาจารย์ให้เข้า Facebook เลยด้วยนะคะแล้วเสิร์ชค่ะimage เว้นวรรค inspiration เว้นวรรค by tini ค่ะ image เว้นวรรค inspiration เจอไหมคะอะไรนะคะ Facebook ค่ะ Facebook fan page เป็น fan page image inspiration by tini เจอไหมคะใครเจอแล้วมั้งใครเจอแล้วเจอแล้วนะคะกดไลค์เลยค่ะแค่นี้แหละค่ะที่ต้องการนะเบรกนิดๆหน่อยๆจะบอกว่าวิดีโอนี้อยู่ในเพจนี้ถ้าติดตามเพจนี้ก็จะมีวิดีโอออกมาเรื่อยๆหรือว่ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ออกมาเรื่อยๆนะคะลองติดตามกันดูนะคะอ่ะโอเคกดไลค์เสร็จแล้วหมดหน้าที่ของคุณแล้วค่ะวางโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะเบรกเล็กน้อยให้เบรกเล็กน้อยอ่ะลองดูวิดีโอนี้นะคะโอ้กดไลค์แล้วไม่ต้องถ่ายแล้วค่ะไม่ต้องเช็คว่ามี notification อะไรมาวางเลยวางก่อนนะคะแหมพลาดโอเคอ่ะลองดูวิดีโอค่ะอ้าวไม่มาเดี๋ยวนะฮะ